ื่อวานนี้นะคะก็ได้เริ่มบวงสวงแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ Hotel Star The Series สุดรักนักการโรงแรมนะคะนี่ก็มาจากบริษัทนวราชนิมิตของพี่เป๊ปนพสิทธิ์นะครับค่ะแล้วก็โอ้โหนี่อะไรคะเนี่ยบรรยากาศคึกคักค่ะมีแฟนๆนอกจากนำป้ายไฟมาแล้วนะคะก็ยังนำรถฟู้ดทรัคแบบนี้นี่แหละค่ะซึ่งแฟนคลับเนี่ยนำมาให้ทีมงานนะคะซึ่งจะมีอาหารมีขนมเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานที่คอยดูแลเหล่าศิลปินของเขาแบบนี้นี่คือเป็นแฟนคลับของSB5 ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหนุ่มๆทั้ง5คนก็คือบาสสุรเดชคิมม่อนคอปเตอร์เต้แล้วก็ตีนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงน้องใหม่คนอื่นๆด้วยก็เรียกว่าแต่งกายจัดเต็มกันตามคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เลยค่ะซึ่งผู้จัดพี่เป๊ปนพสิทธิ์แล้วก็ผู้กำกับสถานพงศ์นะคะมาควบคุมดูแลความเรียบร้อยของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็มาร่วมบวงสรวงด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศเลยค่ะคะให้มาฝึกงานที่โรงแรม LP Paradise สมมติสมมติขึ้นแล้วเขาก็จะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ได้เป็นที่หนึ่งของนักการโรงแรมให้ได้ก็มีเรื่องราวต่างๆเรื่องฟินเรื่องจิ้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งพี่เป๊ปผู้จัดบอกว่าต้องรอติดตามค่ะเพราะว่าหนุ่มๆ SB5 เนี่ยจัดเต็มเรื่องการแสดงอย่างเต็มที่แล้วก็น้องๆน้องใหม่อีก5คนด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วแล้วแฟนๆจะต้องสนุกและฟินแน่นอนค่ะเราเริ่มถ่ายทำไปแล้วประมาณสัก 4-5 คิวนะครับแต่วันนี้ฤกษ์ดีที่สุดเราก็เลย เชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมวันนี้นะครับขอชื่นชมน้องๆนักแสดงทุกคนน้องๆ SB5 ถึงแม้ว่าจะทิ้งงานไปนานมากแต่ฝีมือก็ยังไว้ลวดลายกันอยู่นะครับทางเมโลก็รู้สึกดียินดีนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆ SB5 รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาแสดงซีรีส์ร่วมกับเพื่อนๆรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเลยที่แบบมากองถ่ายแล้วก็ได้มาถ่ายกับทุกคนอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีของพวกเราด้วยครับของการแสดงของน้องแต่ละคนเก่งครับแต่ละคนเก่งฮะเก่งทุกคนเลยครับผมก็ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ทางผู้ใหญ่เขาก็มีการแคสติ้งกันมาแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ตอนนี้อยู่ในอารมณ์เดียวกันอยู่ในมวลเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับซีรีส์เรื่องนี้พวกเรา5คนมีการพัฒนาและการแสดงขึ้นมากๆเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับวงสวงกันไปแล้วนะคะก็รอติดตามความเคลื่อนไหวค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ออกอากาศทางเมโลนะคะครับผมค่ะ